องประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเวียกงานวิสาสะเพาะระหว่างกองบัญชาการตำรวจแขวงกุ้งจีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและกองบัญชาการปกสแขวงสวรรณเขตสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมฝ่ายเวียดนามนำโดยท่านพันเอกเหมือนวันแทงหัวหน้ากองบัญชาการตำรวจแขวงกุ้งจีพร้อมด้วยคณะภายลาวนำโดยท่านพันโทบุญเลิศขทุมพรมรองหัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยคณะมีบรรดาคณะห้องอ้อมข้างทั้ง2ฝ่ายกองบัญชาการปกสเมืองนองและปกสเมืองเซปูนเข้าร่วมกองประชุมทั้ง2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนยกปัญหาสภาพการที่พ้นเด่นโดยเฉพาะแม่นปรากฏการย่อท่อความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมสภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมในระยะ1ปีผ่านมาย้อนการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ได้แพร่ลามอย่างหุนแหงไปยังบรรดาประเทศในภาคพื้นและหลายประเทศทั่วโลกซึ่งลาวเวียดนามได้ปฏิบัติมาตรการป้องกันสกัดกันมีการปิดด่านชายแดนระหว่างประเทศเพื่อจำกัดการเข้าออกเมืองการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆเป็นเวลาหลายเดือนจนถึงปัจจุบันซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายรับภาครัฐต่อธุรกิจต่อพ่อแม่ประชาชนสภาพทางด้านการเมืองโดยรวมทั้ง2แขวงกวงจีสวรรณเขตแม้นมีความสงบโดยพื้นฐานมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองนักแน่นสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทางภายในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดีที่ราคาสูงการหัวมือของ2กองบัญชาการแขวงกุ้งจีแขวงสวรรณเขตทั้ง2กำลังได้เอาใจใส่สู่ซนต่อความรับผิดชอบของตนอย่างจริงจังเพื่อป้องกันจัดตั้งพันขยายเนื้อในบทบันทึกสวยจำและเห็นว่ามีผลสำเร็จตัวจริงเกิดขึ้นหลายด้านบรรดาห้องวิชาเฉพาะของ2กำลังได้มีการประสานสมทบแลกเปลี่ยนข้อมูลที่พัวพันถึงปัญหาอาชญากรรมอย่างเป็นปกติพ่อแม่ประชาชนที่ดำรงชีวิตอยู่เรียบตามชายแดนทั้ง2ฝ่ายเห็นว่าปฏิบัติได้สนธิสัญญาว่าด้วยระเบียบการชายแดนระหว่างเวียดนามลาวผู้เคารพหีดคองประเพณีของกันและกันมีความเป็นเจ้าการเข้าร่วมขบวนการทั่ววงซนป้องกันความสงบอยู่เรียบตามชายแดนนับมือนับดีขึ้นมีการช่วยเหลือกันในยามเกิดภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่แขวงสวรรณเขตในผ่านมาแขวงกุ้งจีและรัฐบาลเวียดนามได้เอาใจใส่ช่วยเหลือทั้งทรัพย์สินวัตถุอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่จำเป็นเพื่อบรรเทาทุกข์ให้พ่อแม่ประชาชนสาวแขวงสวรรณเขตให้พื้นผู้ชีวิตการเป็นอยู่โดยไวโอกาสนี้ทั้ง2ฝ่ายก็ได้มอบเครื่องช่วยเหลือและของขวัญจำนวนหนึ่งให้กันและกันอวยพรให้คณะผักคณะบรรซาตลอดฮอดบรรดาสหายนายและพลตำรวจทั้ง2กำลังประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่ภาครัฐและประชาชนทั้ง2ชาติมอบหมายให้อวยพรสายพัวพันมิตรภาพความสามัคคีแบบพิเศษและการห่วมมือฮอบด้านระหว่างเวียดนามลาวเว้ารวมเว้าเฉพาะ2กำลังตำรวจแขวงกุ้งจีและปกสแขวงสวรรณเขตให้นับมือพัฒนามีความมั่นคงทนงแก่นและเจริญงอกงามขึ้นอย่างบ่หยุดยั้ง